เรื่องผู้กองธรรมนัสจะไปไหนจะมาเพื่อไทยหรือไม่ค่ะมันเป็นประเด็นที่ในแวดวงการเมืองเขาก็วิเคราะห์กันเยอะนะนักข่าวก็เอาไมค์ไปเจาะปากระดับนำของพรรคเพื่อไทยทุกวันนะค่ะไล่เรียงกันตั้งแต่โอ้หัวหน้าพรรคเลขาพรรคหัวหน้าครอบครัวถามหมดละที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคถามครบหมดละแต่สุดท้ายปลายทางใครพูดแล้วเป็นประเด็นใครพูดใครตอบแล้วเป็นทิศทางของพรรคเพื่อไทยจริงๆไล่ไปไล่มานี่เลยคนนี้แหละถูกฝาถูกตัวถูกต้องคืนวันอังคารที่11ตุลาที่ผ่านมาค่ะพี่โทนี่วุฒิซัมไปสปีกิ้งในคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์ใช่ค่ะแคร์เดี๋ยวนี้นะจะมีนักข่าวถูกเชิญเข้าไปร่วมอยู่ในคลับเฮาส์ของแคร์ด้วยนักข่าวก็อยากฟังไงก็เยอะใช่ค่ะเยอะนักข่าวก็ไปจ้องไว้เลยแหละคืนวันอังคาร11ตุลาที่ผ่านมานักข่าวยิงคำถามเรื่องผู้กองธรรมนัสแน่นอนต้องถามจะมาไม่มามีดีลไหมคุยกันจบหรือยังมีดีลไหมประมาณนั้นไปฟังโทนี่วุฒิซัมตอบอย่างไรธรรมนัสกันสักนิดหนึ่งเชิญค่ะไม่มีดีลแน่นอนนะครับแล้วผมไม่เกี่ยวผมไม่มีหน้าที่อะไรต้องไปดีลแต่ถามว่ารู้จักกันไหมรู้จักกันครับเพราะว่าหนึ่งเป็นคนเหนือเคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนนะครับแล้วก็เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนแล้วก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องนะครับก็ถามว่ารู้จักไหมรู้จักกันดีนะครับก็แค่นั้นเองส่วนเรื่องของทุกอย่างมันเป็นกระบวนการของพรรคนะครับนะครับก็จะมาคุยว่าดีลเดียวกันหลังบ้านอะไรอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับก็มาคุยกันมโนสาเล่ะคุยเรื่องนี้ไปก็ไม่ก็เรื่องพักก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดูกับทางพักไปดูนะครับแต่ที่ผ่านมานี่ก็แต่ว่าผมขอเล่าอะไรให้ฟังนิดหนึ่งคนก็โวยวายกันโอ้เอาธรรมนัสเข้ามาอย่างนี้ซึ่งผมไม่เกี่ยวในพักนะแต่ว่าขอเล่าประวัติตอนสมัยผมทำไทยรักไทยตอนผมสร้างไทยรักไทยใหม่ๆเนี่ยโอ้ในหน้าตาคนใหม่ๆยังไม่เคยเป็นนักการเมืองอะไรมากันอยู่จำนวนหนึ่งพอตอนหลังมาพอมีพรรคจะเข้ามาร่วมเช่นกลุ่มพี่เนาะกลุ่มอะไรพวกนี้ไอ้คนก็โวยวายโอ๊ยทำไมไม่ทำการเมืองให้มันไม่ต้องมีนักการเมืองเก่าก็มันคือสมมุติว่าเจ้าอาวาสเนี่ยนะอยากจะสร้างเจดีย์สักหลังหนึ่งอยากเจดีย์สักองค์หนึ่งต้องเลือกเอาคนหล่อๆทั้งหมดไปสร้างเจดีย์เนี่ยสงสัยจะสร้างไม่เสร็จอ่ะบางทีคนไม่หล่อบ้างก็สร้างได้แต่เจ้าอาวาสเขาจะมีกติกาว่าเอ้ยมาสร้างเจดีย์นี่นะห้ามกินเหล้านะห้ามเล่นการพนันกันนะทุกคนก็สร้างเจดีย์ไปเรื่อยจนเจดีย์เสร็จมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าตอนสมัยผมคนก็วุ่นวายกันแต่ในที่สุดเนี่ยคือระบบพรรคกติกาของพรรคต้องคนคุมคนที่อยู่ในพรรคได้ว่าคนคุมในพรรคเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติตามกติกาของพรรคแล้วก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่สิ่งที่พรรคได้พูดกับประชาชนสัญญากับประชาชนไว้อันนั้นหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคืออันนี้หลักการนะผมพูดหลักการทั่วไปครับครับคือฟังแล้วไปคิดว่าอีกพักหนึ่งสงสัยไม่มีกติกาอะไรเขาเลยแตกกันออกมาสารสั้นเซนออกมาเนี่ยนะใช่ไหมไม่น่าจะเลยผมเคยพูดเนี่ยว่าโอเคนะตอนนั้นผมเคยพูดว่าแบบศิษย์เก่าไทยรักไทยทั้งหลายมีเยอะอยู่ในวงการเมืองถ้าคนไหนออกไปไม่เป็นปฏิปักษ์กับพักแล้วเขาอยากกลับมาผมว่าก็ไม่เห็นน่าเสียหายอะไรนอกจากว่าคนที่ออกไปเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคเนี่ยอะไรเงี้ยเป็นอีกเรื่องนึงผมว่าอย่างนั้นครับครับผมโอเคชัดเจนไหมชัดแม้ตอนหลังเนี่ยยิ่งฟังยิ่งชัดนะชัดนะออกตัวไม่มีเกี่ยวผมก็ไม่เกี่ยวถ้าถามว่ารู้จักไหมผมรู้จักเคยคุยไหมเคยคุยเป็นรุ่นน้องคนเหนือด้วยกันว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่ครึ่งหลังเกือบจะจบอะคุยไปแกก็เริ่มพูดถึงประสบการณ์เมื่อครั้งสร้างไทยรักไทย
แกก็พูดถึงประสบการณ์เมื่อครั้งที่ตัดสินใจรับนักเลงโบราณหน้าตาไม่หล่อเลยอย่างป้าหนอกเข้าร่วมไทยรักไทย มีใครวิจารณ์อะไรอย่างไรผมหูผึ่งเลยผมมีความรู้สึกว่าแกเริ่มพูดเข้าพอยที่เราอยากฟังละใช่แกก็ไปเปรียบเปรยเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอยากจะสร้างเจดีย์ในการสร้างเจดีย์มันต้องระดมคนถ้าจะคัดแต่คนหล่อมาช่วยกันสร้างเจดีย์เห็นจะไม่สำเร็จคนไม่หล่ออาสาจะมาช่วยสร้างเจดีย์ก็ต้องเปิดที่เปิดทางมันอยู่ตรงที่เจ้าอาวาสจะต้องมีกติกาคนไม่รอมาช่วยสร้างเจดีย์ระหว่างสร้างห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่ห้ามเล่นไพ่อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปกติกาไงมันเป็นกติกาแล้วก็ตอบกลับมาจากเรื่องของวัดเป็นการเปรียบเปยย้อนกลับมาที่พรรคการเมืองพรรคการเมืองต้องมีระบบพรรคการเมืองจะต้องมีกติกาต้องคุมคนให้ได้และสุดท้ายจริงๆแกก็บอกว่าใครจะกลับพรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่กลับมาได้มีเงื่อนไขข้อเดียวคือออกไปแล้วทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ถ้าไม่เป็นปฏิปักษ์ก็เวลคัมจะกลับก็กลับกลับได้วอร์มเวลคัมธรรมนัสทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่ใครตอบได้ข้อนี้คำเดียวไม่เคยวิจารณ์จันสองล่ากลับเออเหรองั้นก็ได้กลับสิสามมิตรกลับได้ไหมจะกลับก็กลับอยากกลับก็มาจะกลับไหมจะกลับก็กลับสุชาติตันเจริญคำเดียวก็ไม่เคยพูดให้ระคายให้เพื่อไทยระคายเคืองจะกลับก็กลับแล้วคนไหนที่กลับไม่ได้บ้างไหนยกตัวอย่างซิสุดารัตน์เนี่ยอุ้ยสาวไม่ออกชื่อนะสุดารัตน์เนี่ยอ๋อนี่เหรออันนี้ถือเป็นปฏิปักษ์มาฟังแทบตายสรุปนะถ้าเขาตกลงเงื่อนไขกันได้ธรรมนัสก็คงจะกลับเพื่อไทยเพราะไม่เคยดูแบ็คกราวด์แล้วไม่มีปฏิปักษ์เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคเพื่อไทยชัดเจนผมว่าเงื่อนไขมันมาอยู่ข้อเดียวคือคนของธรรมนัสกับคนของเพื่อไทยที่วางไว้แต่เดิมที่จะลงเลือกตั้งแต่พื้นที่มันทับซ้อนกันหรือไม่ตีกันแน่นอนมีหลายพื้นที่ซ้อนค่ะมีบางพื้นที่ที่ทับซ้อนซ้อนแน่นอนค่ะจะหลีกจะประสานจะบริหารจัดการกันอย่างไรที่พึงพอใจทั้งคนที่อยู่ในพรรคแต่เดิมแล้วก็คนใหม่ที่จะกลับมาธรรมนัสที่จะกลับมาถูกไหมเพราะนั้นเราความยากมันอยู่ตรงเนี้ยความยากมันอยู่ตรงเนี้ยถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ทั้งหมดก็ได้ที่ร้อยเอกธรรมนัสอยากจะได้จากพรรคนี้ก็จริงนะย้อนกลับไป3วันหลายคนพูดถึงเรื่องธรรมนัสจะกลับเฉลิมอยู่บำรุงก็พูดคุณหมอชลน่านก็พูดค่ะคุณประเสริฐทรัพย์พลงทองเลขาธิการพูดหนูอุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวก็เผลอพูดบางวรรคบางตอนแต่ด้วยความเคารพผมขอฟังพี่โทนี่คนเดียวจบเลยไม่ต้องพูดอย่างไรคือทิศทางจ๊อบมันคือทิศทางโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายที่ว่าก่อนจบฟังคลิปนั่นแหละคือคำอธิบายได้ทั้งหมดจบอ่ะจบไหมจบไหมถอดรหัสจากคำเมื่อสักครู่ของพี่โทนี่ค่ะมองหญิงหน่อยเป็นก้อนกรวดในรองเท้ายิ่งเดินยาวๆยิ่งเดินนานๆมันก็ยิ่งเจ็บฝ่าเท้าใช่ค่ะสร้างความรำคาญสร้างความใช้คำนี้สร้างความรำคาญแต่ผู้กองธรรมนัสไม่ใช่ไม่เคยทำให้ระคายเคืองจบไหมจบค่ะ